ไม่ทำมันก็เลยเห็นแบบนี้ได้เร็วได้ง่ายนั่นเองซึ่งต่างจากเคยสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่มีใครสั่งให้สวดมนต์แล้วก็ทําเองทําเองเนี่ยศักยภาพตอนนั้นมันก็แตกต่างโอเคไหมครับกําลังพูดถึงศักยภาพก็เรียกว่าผู้นําผู้ผ่าศักยภาพของผู้นําผู้ผ่าให้ทําแต่มันจะมีของมันอยู่นะครับมันจะมีศักยภาพอยู่ง่ายๆครับถ้าหากว่าไปฟังเทศฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าโดยตรงกับไปฟังเทศฟังธรรมกับพระอรหันต์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าพูดประโยคเดียวเนี่ยผู้ฟังเนี่ยมีคล้ายๆกับมีศักยภาพส่วนตัวอยู่แล้วโอเคนะฟังจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเปล่งมาประโยคเดียวเป๊ะได้เลยเก็ตเลยเก็ตทูเลยแต่ถ้าหากว่าฟังจากพระอรหันต์ต้องใช้สองประโยคอย่างนี้เป็นต้นจึงจะเข้าใจตามพระอรหันต์พระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเลยเนี่ยศักยภาพต่างกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ความหมายก็คือตรงนี้ครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเราจะไม่สเปสปาต่อไปในการฟังอะไรหรือไม่ฟังอะไรไม่สเปสปะแปลว่าถ้าเราจับทางได้แล้วก็อย่าไปนั่งฟังนานจนเกินไปนะไม่ไหวแล้วแต่อย่าไปตะโกนบอกว่าไม่ไหวแล้วไปแล้วนะใช่ไหมรักษามารยาทนะแบบใช่ไหมครับต้องออกจากที่สมาคมนั้นด้วยความสุภาพชนไม่ใช่เดินกับพื้นบนลายใส่แล้วก็ไปเลยไม่เอานะครับอย่าทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดนะครับลุงห้ามนะครับอย่าแสดงออกในบทบาทลีลานั้นแม้ว่าจะไม่พอใจหรือว่าเราพอใจที่จะออกจากสถานที่ที่เป็นสมาคมก็คือที่ชุมนุมชนนั่นแล้วก็ออกจากที่นั้นด้วยความสุภาพเรียบร้อยเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีมารยาทมีอะไรต่างๆรูปนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเราคือมนุษย์เนาะเราจะออกไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาหรือวาจาก็ตามครับแม้ว่าเราจะไม่พอใจคนนั้นแล้วก็ต้องให้ความเคารพพอประมาณมันก็คือยกระดับใจเราขึ้นมานั่นนะนั่นนะระดับใจขึ้นมาทุกครั้งไปนะครับฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาด้วยเพราะว่าเราคือมนุษย์สังคมมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นศักยภาพแบบลุงสร้างหรือฝึกได้อย่างไรคะก็สร้างหรือฝึกยังไงนะครับ